ลุงใหญ่อยู่ที่เพชรบุรีเป็นงานเขาวังหรือที่เรียกงานว่างานพระนครคีรีก็วันนี้ร้านรวงก็มารวมกันเยอะลุงใหญ่เพิ่งออกมาจากร้านอาหารของวิทยาลัยกูก็ใช่ smell good เข้าร้านหอมมากบริเวณนี้เป็นปั๊มน้ำมันเชลครับปั๊มน้ำมันเชลที่เมื่อก่อนเราเคยมาเติมน้ำมันตรงนี้ไม่มีอะไรมันก็เป็นร้านรวงเงียบๆอยู่ตรงข้ามธนาคารเพื่อการเกษตรหรือธ.ก.ส.ที่คนที่มาทำบัตรต้องมาที่ธ.ก.ส.ครับผู้ใหญ่ก็น่าจะเสนอทางซีกที่ยังไม่ได้ก่อนได้นะจ๊ะไม่ได้ถ่ายร้านรวงแถวนี้ก็เป็น3แถวมีกลางถนนด้วยส่วนรถก็ยังวิ่งฝักไฟอยู่สักครู่คงจะปิดไม่ให้รถเข้าแน่ๆเลยก็คงจะให้คนเดินอย่างเดียวกลายเป็นถนนคนเดินร้านรวงต่างๆก็ยังดีอยู่นะครับคนก็ผู้คนก็ชักเริ่มพาที่จะรับขอบฟ้าก็น่าจะเป็นแสงของสตรอเบอรี่ครับมีซากุระกล้วยไม้เยอะมีกางเกงไซส์ลุงใหญ่ป่ะเกงไซส์ลุงใหญ่ตอนนี้หายากจะต้องผอมปีหน้าครับปีนี้ก็เรื่อยๆไปก่อนกินตัวแมลงไปก่อนวันนี้ตั้งใจป่ะนี่เขาเข้าไหมเข้าไหมเพราะว่าเหมือนบ้านเราใช่ไหมข้างในเหมือนบ้านเราใช่ไหมก็คงไปขึ้นเขาวังแล้วเดี๋ยวพออายกมาวันที่พาอายกมาก็จะจืดเป็นน้ำลายเจ๊กอ๋อสามหนุ่มสามมุมดูของดีมากเลยครับเป็นพวกแกะสลักมาจากเมืองเหนือแน่ๆเลยเหมือนใช้เครื่องแกะเนี่ยชั้นวางของเนี่ยน่าซื้อมากเลยรถเราก็ใส่ได้ดูสองแม่ลูกนั่นปล่อยมันไปอู้ตัวนี้ก็ทำงานเนื้อไม้ดีมากเลยไม้นี่แบบทำดีมากมีน้ำตกด้วยโอ้ข้างในสถานที่น่าเดินครับนี่ก็มีที่วัดความดันเป็นโรงพยาบาลกรุงเทพมาออกบูธมีบริเวณที่ก็สามารถจอดรถมอเตอร์ไซค์ได้ครับที่โรงพยาบาลกรุงเทพออกบูธ
คุณใหญ่น่าจะไปวัดความดันเขาไม่มีที่ให้นั่งต้องวัดอ่ะบ้านเราก็มีเครื่องวัดวัดอะไรกันบ่อยๆพูดอะไรครับสถาปัตย์ให้ดูบริเวณเขาวังสวยมากสวยมากจริงๆครับก็มีเสียงเพลงไกลๆแต่ว่าไม่เป็นไรประเทศไทยถ้าเผื่อมีข่าวเรื่องหวย30ล้านจะเป็นอย่างเงี้ยครับดูก็จะมีคนมาดูครับกระแสหวย30ล้านที่ประเทศไทยตอนนี้ก็แรงมากมีคนดูกันลอตเตอรี่ขายได้ครับเมื่อก่อนนี้ไม่มีคนดูลอตเตอรี่ไม่มีคนแลเลยต่างก็เริ่มถามเอาไม่มีใครเอาเพราะตอนนี้เนี่ยมาเดือดแล้วครับมีคนสนใจดูกันมากเลยนี่พระนครคีรีครับฟังเสียงคนเพชรบุรีพูดการทะเลาะโวยกันใช่แล้วก็ฝากด้วยค่ะเรื่องของมิจฉาชีพนะคะระวังกระเป๋านะดูให้ดีนะคะแล้วลูกเกียรติที่น้องจะคุ้มครองได้สตางค์เรามาเยอะกับใจไว้สตางค์เราเยอะจังเลยแต่พอแบบกลับไปแล้วกระเป๋าแทบเลยไม่ได้ขอคุณลุงพลังชนไว้เต็มมือระวังกระเป๋าเนี่ยถ้ามันคุยเขาว่าป้าเขาจะขึ้นเขาแยกกันก่อนนะโธ่ดูถูกกันนี่ว่าเพื่อนๆติดตามองค์ใหญ่นะครับเดี๋ยวองค์ใหญ่จะขึ้นเขาให้ดูให้ขึ้นแบบไปแซงเจ๊อะให้เจ๊หมอบกระแตตุ๋ยเลยอะแต่ตอนนี้องค์ใหญ่ต้องขอเก็บบรรยากาศพันแสนดื่มดำนะให้เวลาเพื่อนๆก่อนรู้สึกว่าข้างบนจะเปิดเพลงดังมากเลยนะคงจะปิดคลิปไม่ได้ด้วยเพราะว่าเพลงดังขนาดนี้มันจะดังตลอดใหญ่หนีก่อนให้ดูบริเวณที่เสียงเพลงมาไม่ถึงก่อนนะเราก็มาฟังเสียงวิทยากรที่เป็นคนเพชรบุรีพูดก่อนไปก็เราไม่รู้ทำไมไปผมเขาว่าไม่กินอะไรว่าคนจะเริ่มมากันแล้วมาเป็นก้อนเลยไม่รู้มาจากไหนเหมือนมารถทัวร์เลยมากันเป็นก้อนใครเจอลูกหนี้บอกลุงใหญ่เดี๋ยวลุงใหญ่ตามให้พี่น้องไทยทรงดำทีนี้ก็แสดงบนเขาวังมีการแสดงเป็นช่วงๆก็เดินขึ้นไปเจอการแสดงต่างเป็นช่วงๆแต่ช่วงนี้ลุงใหญ่ต่อให้เจ๊เดินไปก่อนเดี๋ยวดูลุงใหญ่เปิดกล้อง
ให้ดูว่าลุงใหญ่สามารถเดินขึ้นไปได้ไปอีก2ปีลุงใหญ่อายุ70แต่ลุงใหญ่ไม่มีปัญหาเลยเรื่องโรคอะไรต่างไม่มีทั้งโรคมีกินยาอยู่2เม็ดยาถ่ายกับยาไวอาก้าเออใช่มองหรือเปล่าพี่โคลยะที่เล่นละครเรื่องวัชยานะคะแล้วก็เล่นเรื่องภารกิจนะคะเอาแค่10นาทีครับ6โมงเย็นในต้นไทรที่ทุกของที่จะสูงนะคะพอครับให้กดแชร์ไม่แน่ออนทัวร์เดี๋ยวรุ่ยไทยรุ่ยใหญ่จะดีอย่าลืมกดติดตามตัวแดงใต้คลิปขอบคุณมากครับก็ตายาจะเป็นไฟรู้แค่หมดแน่น่าจะลดตัวควบคุมครับ